สวัสดีค่ะพบกับช่องอีดำข้าวครัวนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรไก่เนยกระเทียมค่ะเมนูง่ายๆที่สามารถนำของที่มีในตู้เย็นมาทำได้เลยนะคะน้ำจะใช้อกไก่ค่ะ250กรัมนะคะตามด้วยพริกไทยวัตถุดิบทุกอย่างแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแป้งสาลีค่ะใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกเคล้าเนื้อไก่ของเรากับแป้งให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยพอเราคลุกเคล้าเสร็จนะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วเราก็นำไก่ของเรานะคะลงไปคั่วค่ะคั่วจนเขามีสีเหลืองเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยตักเขาพักไว้นะคะค่ะแล้วเราก็มาตั้งกระทะอีกรอบหนึ่งนะคะใส่เนยไปค่ะตามชอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับค่ะน้ำใช้กระเทียมสับ1ช้อนชานะคะถ้าใครชอบสามารถเพิ่มได้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนิดหนึ่งตามด้วยน้ำซุปนะคะถ้าใครไม่มีน้ำซุปใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะคนวัตถุดิบทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เอาไก่ที่เราคั่วไว้แล้วนะคะลงไปคลุกเขาให้เข้ากันได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาเริ่มเหลืองแล้วค่ะทุกคนหอมเนยมากๆเลยค่ะค่ะพอน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็เติมต้นหอมหรือว่าผักชีก็ได้นะคะลงไปโรยหน้าค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจอีดำข้าวครัวและช่องอีดำข้าวครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ